รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคาชาพากูจะตามไปมูอยู่ที่ไหนกูจะบินไปสุ่มเรื่องราวก็เป็นจริงกูจะ East is true ไกลๆแค่ไหนกูจะพาไปมูผิดกับศรัทธาพวกเราก็กลับมาบทประวัติของพุทธดังปรัชญาให้ความเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาคาชาพาพาไปมูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมูไกลๆแค่ไหนกูจะบินไปมูคาชาพาพาไปมูสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBLAM เริ่มจากมาเข้าฝันในพื้นที่ให้ไปตั้งศาลเด้อที่นี่เป็นศาลเก่าไม่มีอะไรเลยปู่เดี๋ยวหนูจะขออัญเชิญปู่อือลืมว่าที่นี่หนึ่งองค์นะเป๊ะเลยอ่ะเหมือนในฝันเลยวันนี้เป็นการย้ายรอบที่สามทุกวันนี้ก็ยังเชื่อว่าปู่คือยังอยู่ยังแต่ว่ากับคนอย่างเคารพนับถือถึงขนาดนี้โมจืดได้ครับคือเพิ่นอยู่ในบึงนะถามว่าเป็นยังตำนักปู่หรือคือหลายแท้เพิ่นอยู่แต่ละหมู่บ้านสักการะเพิ่นนับถือองค์เดียวกันครับอาจเรียกได้ว่าปฏิหาริย์นำพาให้คัชชาพาพาไปหมู่ได้มีโอกาสกลับมาเยือนที่จังหวัดบึงกาฬริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อหรืออาจจะเป็นเพราะเทพนิมิตจิตสื่อสารที่ดลบันดาลให้คุณมดดำต้องกลับมาทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จเรื่องราวของปู่อือลือพญานาคผู้ถูกสาปณบึงโขงหลงอันศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏในความรับรู้ของแฟนๆรายการเมื่อประมาณปลายปี 2563 เราได้เห็นว่ามีองค์จริงๆค่ะขนลุกเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมาเห็นความมหัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์นั่นคือปู่อือลือหรือเปล่าพวกเรา 100% ครั้งนั้นคัชชาพาพาไปหมู่มาที่จังหวัดบึงกาฬเป็นครั้งแรกตรงกับช่วงที่มีการเปิดถ้ำนาคาใหม่ๆจึงทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวของปู่อือลือพญานาคที่อยู่คู่บึงโขงหลงจากตำนานพื้นบ้านการล่มเมืองของพญานาคเรื่องราวเป็นยังไงครับทำไมเป็นพญานาคสององค์ถ้าตามตำนานที่ผมศึกษาดูแล้วปู่อือลืออะไรเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังเลยพ่อผู้หญิงที่เป็นพญานาคนะครับก็มาทัวร์เอาของคืนนะครับและทีนี้ว่าทางกษัตริย์ทางนี้ไม่ให้แล้วก็เลยขึ้นมาถล่มเมืองบึงโขงหลงก็เลยเป็นบึงโขงหลงนะครับปู่อือลือยังเปรียบเสมือนที่พึ่งเป็นลมหายใจของชาวบึงโขงหลงที่ทั้งคนในและคนนอกพื้นที่ต่างให้ความเคารพมาช้านานอย่าให้ไม่เจ็บไม่เป็นไม่ป่วยผู้ร้านทุกคนเด้อผู้ใดก็ได้มาพึ่งบารมีผู้เฮานั่นล่ะก็มาจากชลบุรีค่ะชวนกันวันนี้พรุ่งนี้ก็มาเลยค่ะด้วยความที่ศรัทธาในตัวปู่ท่านอยู่แล้วอะค่ะสิ่งที่ขอเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องอะไรนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้ทำบารมีเพื่อไปรับสิ่งที่อยากได้เชื่อและศรัทธานะคะตั้งใจมาที่นี่เลยขอต้อนรับสู่คัชชาพาพาไปมูครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรากลับมากันที่บึงกาฬอีกครั้งหนึ่งมากันชุดใหญ่จริงๆมาทำตามสัญญานะฮะความจริงแล้วปกติเราจะขึ้นถ้ำถ้ามุดมองไปตรงนี้คือถ้ำนาคาแต่วันนี้ที่เราทำกันณจุดตรงนี้มีเรื่องราวจริงๆเนี่ยก่อนขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีถ้ำนาคาก่อนจะมีภูลังกาจะมีหนังงูอยู่สิตอนนั้นพระในบึงโขงหลงนะฮะปรากฏพระมรณะหมดเลยเหลือมาหนึ่งองค์เท่านั้นเองหลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นพระอาจารย์ของพระที่อยู่แล้ววัดแห่งนี้ ยังไงก็แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆคลี่หนังงูกันนะฮะได้ครับขออนุญาตนะครับถ้าใครได้มีโอกาสบูชานี้แล้วจะไม่อดไม่อยากวันนี้เรากลับมาบึงกาฬอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรามากันเนี่ยเราจะไปตามจุดที่ทุกคนพี่น้องชาวบึงกาฬบอกว่าเป็นจุดขึ้นลงของพญานาคเป็นจุดกำเนิดพญานาคแห่งบึงโขงหลงหรือปู่อือลือนั่นเองฮะจึงทำให้การมาเยือนบึงกาฬของคัชภาพาไปหมู่ในครั้งนี้พิเศษขึ้นกว่าทุกครั้งและมีเรื่องราวน่าแปลกใจเกิดขึ้นอยู่หลายต่อหลายเหตุการณ์และครั้งนี้ภารกิจของคัชภาพาไปหมู่ก็คือการอัญเชิญเทวรูปปู่อือลือที่คุณมดดำและคุณทรายมาดามฟินได้จัดสร้างขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่จังหวัดบึงกาฬอันเป็นบ้านเกิดของพ่อปู่ที่วัดอาหงศิลาวาสวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงแห่งนี้พอเอานั้นออกไม่เหมือนเมื่อคืนเลยอะก่อนเดินทางมาที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อถวายเทวรูปปู่อือลือในครั้งนี้ยังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณมดดำเองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคุณมดดำรู้สึกแปลกๆขณะนอนหลับเหมือนมีคนมาเดินอยู่รอบๆตัวจนทำให้นอนไม่ได้กระทั่งวันหนึ่งได้ยินเสียงในหูว่าทำไมไม่ขอเปิดปู่อือลือบล็อกอยู่ไหนอะจนในที่สุดก็ทราบว่ามีคนใกล้ชิดได้แอบปั๊มเหรียญองค์ปู่อือลือขึ้นมาโดยนำแท่นพิมพ์หล่อเหรียญปู่อือลือเข้าไปในการสร้างเทวรูปองค์ปู่อือลือในครั้งนี้ด้วยโดยได้เริ่มทำพิธีบวงสรวงตั้งแต่เช้าตรู่ที่วัดอาหงศิลาวาสวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงแห่งนี้มานี่ท่านบอกเอาปู่อือลือไว้ตรงนี้เลยเอาไปช่วยกันยกพญานาคเข้ามาปะขอใส่เหรียญก็ไปก่อนนะคะอาทรายมาใส่ให้หมดโอเคขอทุก36ดอกมาพ่อมาถึงแล้วนะแต่เมื่อได้นำไปตั้งไว้ก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคุณมดดำและคุณทรายให้มีความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีสิ่งดลใจให้ทั้งสองคนรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ประดิษฐานของเทวรูปปู่อือลือทั้งสองรูปไปถวายที่วัดอาหงก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำไมไม่อยู่จุดตรงนี้จะเป็นทางขึ้นจากเมืองบาดาลบุกขึ้นมาถล่มเมืองรัตภานครเนี่ยสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM